ท่านผู้ชมครับในอดีตปัจจัยที่นำมาใช้ชี้วัดในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจก็คือปริมาณการใช้กระดาษของคนในประเทศแต่ปัจจุบันนี้เราอาจจะต้องดูปริมาณการใช้พลาสติกก็เพราะในชีวิตประจำวันตั้งแต่ตื่นเช้ามาเราล้วนต้องพึ่งพาผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากพลาสติกแทบทั้งสิ้นแม่ท่านผู้ชมลองสังเกตดูนะครับแล้วทราบไหมล่ะครับว่าพลาสติกเหล่านี้มีที่มาจากไหนและอย่างไรพลาสติกเนี่ยมันเกิดมาจากปิโตรเคมีนะคะซึ่งปิโตรเคมีเนี่ยมันเป็นผลผลิตมาจากปิโตรเลียมในรูปของก๊าซธรรมชาติแล้วก็น้ำมันนะคะซึ่งจะถูกนำมาแปรสภาพโดยผ่านกระบวนการของการเรื่องของการใช้ความร้อนในเรื่องของการใช้ความดันและปฏิกิริยาเคมีต่างๆนะคะจะทำให้เกิดสารตัวใหม่ขึ้นนะคะสารตัวนี้เนี่ยจะนำไปใช้เป็นวัตถุดิบของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้นขั้นกลางขั้นปลายผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นปลายเนี่ยค่ะเราเรียกว่าเป็นพลาสติกนะคะซึ่งมันจะเกิดจากมันจะมีพลาสติกนะคะมีพวกยางสังเคราะห์พวกเส้นใยสังเคราะห์แล้วก็เคมีภัณฑ์ต่างๆซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้มันจะถูกนำมาขึ้นรูปเป็นในรูปของการใช้งานในชีวิตประจำวันของเราด้วยคุณสมบัติที่ไม่เหมือนกับวัสดุอื่นทั้งน้ำหนักเบาทนทานและขึ้นรูปได้ง่ายจึงทำให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆจากพลาสติกเป็นที่นิยมในหลากหลายอุตสาหกรรมเช่นรถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าก่อสร้างหรือแม้แต่ภาคเกษตรกรรมโดยดูได้จากตัวเลขการใช้พลาสติกของคนไทยในปัจจุบันที่เพิ่มมากขึ้นกว่า10ปีที่แล้วถึงเท่าตัวคืออยู่ที่คนละ47กิโลกรัมต่อปีซึ่งพลาสติกที่เราใช้กันอยู่นี้ส่วนใหญ่ก็มาจากในประเทศเราเองแม่อย่างนี้ก็เท่ากับช่วยลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้าพลาสติกจากเมืองนอกและยังสามารถส่งออกเป็นรายได้ให้กับประเทศอีกด้วยเท่ากับเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับก๊าซธรรมชาติได้ด้วยนะครับประโยชน์ของการของพลาสติกเนี่ยมันก็มีมากมายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะใช้ประโยชน์จากพลาสติกให้คุ้มค่าโดยที่ไม่ผิดทำลายสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะเราควรที่จะมีการคำนึงถึงเรื่องของการกำจัดขยะโดยมีการแยกขยะและนำขยะที่เราสามารถรีไซเคิลแล้วเนี่ยกลับมาใช้ใหม่ได้แล้วอีกเรื่องนึงคือในปัจจุบันเนี่ยเราได้มีเทคโนโลยีในการที่ผลิตพลาสติกย่อยสลายได้โดยใช้วัตถุดิบที่มาจากพืชธรรมชาตินะคะตรงนี้เนี่ยซึ่งจะเป็นทางเลือกที่ทำให้เราเนี่ยรักษาธรรมชาติได้อย่างดีที่สุดด้วยค่ะว้าวเห็นที่มาที่ไปประโยชน์และข้อจำกัดของพลาสติกที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้แล้วผู้บริโภคอย่างเราก็ต้องรู้จักใช้ให้คุ้มค่าใช้อย่างไรให้กระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดเพราะทรัพยากรธรรมชาตินั้นมีอยู่จำกัดและเป็นของทุกคนครับการผลิตวัสดุสังเคราะห์ต่างๆขึ้นมาทดแทนวัสดุทางธรรมชาติช่วยลดการ